รังใช่ไหมสุรินทร์ศรีสะเกษเคยไหมคะเคยได้ยินไหมหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีอุบลราชธานีอำนาจเจริญเคยได้ยินทุกจังหวัดเลยแล้วเมื่อกี้ถามว่าใครรู้จักใครบอกมาไม่มีใครบอกเลยใช่ไหมจำไม่ได้ไม่แน่ใจว่าอยู่ในภาคไหนกันแน่นะใช่ไหมคะไม่เป็นไรนี่จดไม่เยอะจดนิดเดียววันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของภาควัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีทั้งหมด20จังหวัดเราไม่ได้ยกมาทั้งหมด20จังหวัดเราเลือกเฉพาะจังหวัดเป็นบางจังหวัดมาให้ดูนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีสถานที่ของเขานั่นเองของแต่ละจังหวัดพร้อมหรือยังให้เวลา1นาทีหลายคนเสร็จแล้วเรียบร้อยไหมคะไปเลยนะครูไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราช้าเราจะอดดูวิดีโอวันนี้วิดีโอเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรมเรื่องราวความเป็นมาไม่รู้เดี๋ยวดูเองนะคะดูต่อเลยนะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่น่าสนใจก็คือจังหวัดที่ครูยกตัวอย่างมายังไม่จดก็คือจังหวัดอะไรอ่านสิมองเห็นไหมจังหวัดนครพนมให้ขีดเล็กๆไว้แล้วก็เขียนว่าจังหวัดนครพนมให้ขีดเล็กๆไว้หน้าแล้วก็เขียนว่าจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคอะไรนะภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองใช่ไหมคะยกตัวอย่างมาให้ดูนะจังหวัดนครพนมเขามีอะไรที่ขึ้นชื่อมาบ้างพร้อมหรือยังไปเลยนะขีดเล็กๆแล้วเขียนแค่จังหวัดนครพนมทันไหมคะทันใครไม่ทันมีไหมใครไม่ทันมีไหมมาดูความชื่อเดิมของเขาก่อนของจังหวัดนี้ก่อนยังไม่ต้องจดเลยนะนครพนมเดิมก็คือมรุขะนครมรุขะนครนี่ก็หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวกรู้จักไหมรู้จักไหมคะรู้จักไม้รวกไหมรู้จักนะคะเป็นแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็นเมืองสีโคตบูรณ์แล้วก็เมืองนครพนมในปัจจุบันนี่ความเป็นมาของชื่อเขานะยังมีขนาดนี้เลยฉะนั้นมาดูสิ่งแรกเขาเรียกว่าปูชนียสถานที่ชาวจังหวัดนครพนมเคารพบูชาเคยได้ยินไหมว่ามีอะไรบ้างเคยได้ยินจังหวัดนครพนมไหมเคยไหมคะเคยได้ยินชื่อจังหวัดนี้ไหมเคยดูซิว่ามีอะไรบ้างพระธาตุพนมเคยได้ยินไหมเคยไหมเป็นไงพระธาตุพนมให้ขีดเล็กๆข้างหลังจังหวัดนครพนมต่อไปอีกว่าเขียนว่าพระธาตุพนมพระธาตุพนมอยู่ในจังหวัดอะไรนะพระธาตุพนมอยู่ในจังหวัดอะไรนครพนมนครพนมอยู่ในภาคอะไรนครพนมอยู่ในภาคอีสานนั่นเองเก่งมากมาดูความเป็นมาของพระธาตุพนมหน่อยเขียนแค่พระธาตุพนมพอนะคะพระธาตุพนมอ่านได้ไหมเนี่ยไหนลองอ่านซิ1 2 3วรมหาวิหารอำเภอธาตุพนมจังหวัดอะไรจังหวัดนครพนมไม่งงนะมาดูภาพพระธาตุพนมกันนิดนึงมาสวยไหมคะ
พนมถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในจังหวัดนครพนมเป็นพระธาตุที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเข้ามาใช่ไหมใช่นั่นเองแล้วก็เมื่อมีพระธาตุพนมเนี่ยคนทำให้อีสานเขาจะได้มีเขาจะมีการบูชาโดยการทำเป็นสวยไหมเขาก็ได้มีการจัดงานประจำปีขึ้นมาเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนมนะคะนมัสการเพื่ออะไรเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมรำลึกนึกถึงแล้วก็ให้คนเนี่ยได้รู้จักพระธาตุพนมหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขานั่นเองก็ได้มีกิจกรรมต่างๆมีรำบวงสรวงพระธาตุพนมนะคะมีนี่เห็นไหมคนเยอะไหมเยอะนะทำให้อีสานเวลาจัดกิจกรรมตามสถานที่สำคัญสำคัญเขาก็จะเกณฑ์คนทั้งจังหวัดเลยมาทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองมาดูวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครพนมเขียนไหมไม่ต้องขีดยันอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ขีดต่อจากจังหวัดนครพนมข้างล่างใช่ไหมวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดนครพนม1ประเพณีอะไรอ่านสิเคยได้ยินไหมประเพณีไหลเรือไฟรู้จักเรือไฟไหมเขียนก่อนเขียนแค่นี้ละค่ะเขียนแค่ตัวแดงๆเหลืองๆนี่แหละประเพณีไหลเรือไฟนะคะจะจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11แล้วก็แรม1ค่ำเดือน11เขียนค่ะเขียนตรงประเพณีไหลเรือไฟประเพณีไหลเรือไฟนะคะจะจัดในช่วงของออกพรรษาเมื่อกี้นี้ครูพูดถึงจังหวัดนครพนมเนาะแล้วก็มีชื่อเดิมของจังหวัดนครพนมใช่ไหมคะที่มีชื่อสีโคตบูนสีโคตระเมื่อกี้ครูออกเสียงอะไรโคตระใช่ไหมให้ออกเสียงครูออกเสียงผิดต้องแก้ไขนิดนึงสีโคตบูนเมืองนครพนมนั่นเองนะคะอย่าจำผิดเนาะนี่ไหลเรือไฟเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยจัดในช่วงเทศกาลออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ออกหรือยังตอนนี้ออกพรรษาหรือยังออกหรือยังยังตอนนี้อยู่ในช่วงอะไรอยู่อยู่ในช่วงอะไรนะเข้าพรรษานั่นเองกำลังจะถึงแล้วใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนใช่ไหมใกล้แล้วเขาก็จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา15ค่ำเดือน11นี้นะคะเป็นการไหลเรือไฟเขาไหลเรือไฟเพื่ออะไรใครรู้บ้างไม่ทราบค่ะไปดูต่อเขามีความเชื่ออ่านพร้อมกันด้วยค่ะให้นักเรียนช่วยกันอ่านนะคะถ้าเราไม่อ่านเราจะเข้าใจไหมประเพณีไหลเรือไฟที่บอกเมื่อกี้นี้เขาจะเป็นความเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทรู้จักไหมรอยพระพุทธบาทรู้จักไหมคะเคยเห็นไหมเคยไหมเคยหลายๆคนชอบไปสักการะนะคะเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็สักการะเท้าพระกาพรหมเป็นการบวงสรวงพระธาตุจุฬามณีแล้วก็การระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคารู้จักพระแม่คงคาไหมคืออะไรแม่น้ำนั่นเองนะคะไหลเรือไฟเนี่ยเป็นการจัดขึ้นเพื่อนึกถึงและลึกถึงคุณของพระแม่คงคาด้วยเอาภาพมาให้ดูสวยไหมคะสวยไหมคะเขาก็เป็นเรือนี่แหละแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาด้วย
ดวงไฟใช่ไหมคะนี้ในจอเขียนว่าอำเภออะไรอำเภอเมืองนครพนมเห็นไหมเขาทำเป็นรูปอะไรบ้างเนี่ยเป็นรูปเทวดาใช่ไหมรูปอะไรอีกเขาจะสามารถออกแบบเป็นรูปต่างๆได้นะคะให้ทันเข้ายุคเข้าสมัยได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยคือจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงใช่ไหมนึกถึงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนั่นเองที่เขาเคารพบูชากันนะคะมีอีกอันนี้เป็นการประดับประดาตกแต่งช่วงกลางวันระหว่างก่อนที่จะมีกิจกรรมเนี่ยต้องมีการออกแบบตกแต่งประดับประดาติดไฟเสร็จแล้วไหมเป็นรูปเรือแล้วก็มีการเฉลิมฉลองนะคะเห็นไหมมีการทำเรือไฟเหล่านี้ไม่ใช่ทำเพื่อสวยงามอย่างเดียวเขายังมีการประกวดด้วยนำมาใช้นำมาประกวดการแข่งกันก็มีนะคะดูต่อไปแล้วนะเดี๋ยวให้ดูในวิดีโออีกรอบหนึ่งประเพณีต่อไปคือประเพณีแข่งเรือเขียนก่อนเขียนแค่ประเพณีแข่งเรือนะคะเขาจัดขึ้นระหว่างงานบุญออกพรรษาเหมือนกันเลยมีจุดมุ่งหมายให้ความสนุกสนานแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวลาวทำไมอ่ะเขาแสดงว่าเขาจัดอยู่แถบบริเวณไหนเนี่ยบริเวณไหนน้ำแถบไหนแม่น้ำอะไรที่กั้นระหว่างไทยกับลาวแม่น้ำอะไรแม่น้ำโขงแม่น้ำโขงนะคะเป็นพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหว่างไทยกับลาวไม่เป็นไรเรายังไม่ได้เรียนภูมิศาสตร์ใช่ไหมเราเรียนตอบผิดบ้างไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้เราเอาความรู้เรื่องนี้ไปก่อนเนาะประเพณีแข่งเรือก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวลาวด้วยแสดงว่าต้องมีเขาลงแข่งด้วยไหมมีแสดงว่าคนลาวสามารถลงแข่งด้วยได้หรือเปล่าได้นะคะเขาจัดกิจกรรมเหล่านี้ช่วงออกพรรษาเหมือนกันก็คือแข่งกลางวันกลางคืนก็จะเป็นการประกวดเรือไฟ